ไปดีได้ยินอยู่บ่เนาะเจ้าขอเทสเสียงก่อนเด้อเจ้าได้สบายยิดนีสบายดีสบายดีค่ะสบายดีเวลาปอนเลยสบายดีสบายดีเด้อสบายดีมดทุกท่านในสนี่บายดีจากหลวงพระบางเด้อสบายดีเป็นเดียวท่านใดที่ว่าเข้ามาแล้วเนาะอาณาตามที่เฮาเคยเฮ็ดท่านมาแหละขอให้อาณาเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วก็ป้อนเฮ็ดเวียกของตัวเองลงในห้องตรงในห้องแชทบ็อกซ์ให้แขวนพร้อมก็ได้ชื่อนามสกุลบนองค์กรที่เฮ็ดเวียกอยู่เนาะแล้วก็แขวนก็ได้เนาะลงในห้องแชทบ็อกซ์เพื่อเฮาจะได้เก็บคําจํานวนผู้เข้าร่วมขอต้อนรับทุกท่านเนาะเข้าสู่รายการสนทนาออนไลน์ประจําวันศุกร์ของท่าน GSA ของพวกเฮาเนาะครบรอบ1เดือนเนาะถือว่าครบรอบ1เดือนที่ว่าพวกเราได้จัดอันน่ะรายการสนทนาครั้งล่าสุดเนาะมื้อนี้พิเศษเด้อเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอันน่ะเฮาเปลี่ยนบรรยากาศน้อยนึงเนาะในระยะผ่านมาแม่นเฮาสุ่มใส่หัวข้อโควิดเนาะแต่มามื้อนี้เฮาจะอันน่ะมาอันน่ะลมกันเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับอันน่ะการเฮ็ดการสำรวจเกี่ยวกับอันน่ะเรื่องโฆษณาการเนาะก็คือเป็นการสำรวจในเชิงความรู้ทัศนคติเนาะแล้วก็การปฏิบัติเนาะหรืออันน่ะเพิ่นฮ้องว่าแคปพันเนาะที่ว่าเพิ่นเฮ็ดการสำรวจนี่แม่นเป็นประสบการณ์ในการเฮ็ดการสำรวจในหัวข้อโฆษณาการและการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเนาะซึ่งว่าผู้นำเสนอของเฮาก็จะแม่นมาจากอันน่ะทาง RDA เพิ่นเนาะหรือว่าศูนย์พัฒนาชนบทนั่นเองเนาะลักษณะของรายการสนทนาของพวกเราจะคือเก่าคือที่พวกเราเฮ็ดผ่านมาเนาะก็คือทางผู้นำเสนอเพิ่นจะใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ15หา20นาทีเนาะและเวลาที่เหลืออีกประมาณ30นาทีเนาะเพราะว่าเราจะจัดเป็น 9:00 น. หา 10:00 น. เด้ใช้เวลา1ชั่วโมงเวลาที่เหลือหลังจากที่ผู้นำเสนอเพิ่นนำเสนอแล้วเนาะจะเป็นช่วงเวลาของการไผมีคำถามถามตอบบอกมีคำถามเจาะจี้บ่หรือว่าไผมีสิ่งที่ว่าอยากมาแลกเปลี่ยนกันเนาะก็สามารถสนทนาโอลมกันในอีกครึ่งเวลาที่เหลือหันใดเนาะคันสั้นเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะขอให้ต่างหน้าจาก RDA ซึ่งแม่นมะลิเนาะขออนุญาตห้องมะลิเนาะเริ่มต้นการนำเสนอของเพิ่นเลยเนาะจะขอเชิญมะลิเดี๋ยวไล่ออกจากหน้าโดยเจ้าโอเคโดยสบายดีมดทุกคนเนาะข้าพเจ้าเดี๋ยวขอแนะนำตัวเองน้อยนึงเนาะข้าพเจ้าชื่อว่าปุณมณีแก้วประเสริฐหรือว่าเอิ้นมะลิก็ได้มื้อนี้เป็นตัวแทนเนาะจาก RDA สิมานำเกี่ยวกับ CAP Survey ที่ว่าพวกเรากำลังเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี้เนาะเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอแป๊บนึงโอเคเนาะก็คือพวกเรากำลังวิจัยอยู่นี่เนาะก็สิมีแม่นหัวข้อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและเพื่อโภชนาการที่ดีเนาะหัวข้อมันก็คือของเมืองสังท้องตัวนี้แม่นพวกเขากำลังเฮ็ดอยู่หาก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งเนาะแล้วขบวนการมันไปฮอดจุดใดจังใดเดี๋ยวเขาผีมาลับเห็นจอเบิร์ดสุคนบนเนาะฉันขอต่อเลยเนาะเจ้าเห็นจอดีท่านนั่นมะลิสามารถเฮ็ดเป็นอนาหน้าจอแบบอนาจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์ในการเฮ็ดเป็นฟูลสกรีนได้บ่เนาะเป็นจอเต็มได้บ่มะลิเจ้าเพราะว่าให้มันเห็นอนาแจ้งแล้วก็ใหญ่ขึ้นคนเก่าเฮ็ดเป็นสไลด์โชว์ค่ะน่ะของน้องนี่มันเต็มจอเลยนะอย่างอยากคาดเนาะอันสงสัยย้านเป็นย้อนสัญญาณอินเทอร์เน็ตของทางเบื้องของมะลิเนาะผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้มือถือสามารถใช้มือ2นิ้วรูปหน้าจอมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นครับขยายหน้าจอธรรมดาเลยนะถ้าว่าใช้คอมพิวเตอร์กับขยายอยู่แพดเนาะเฮามูฟสามารถมูฟไปมูฟมาได้ถ้าว่าตัวใดเฮาบ่เห็นแจ้งอะนะ
จากอันนะโฮสต์สกรีนนะเนาะท่านสามารถอันนะใส่มือ2นิ้วเห็นเป็นจอเต็มแล้วจ้ะเห็นเป็นจอเต็มแล้วเนาะมะลิแต่ว่าบ่ได้ยินเสียงของมะลิเด้อสบายดีมะลิฮัลโหลโดยอินเทอร์เน็ตรูทขอโทษเลยล่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ดีแม่นบ่เจ้าอินเทอร์เน็ตน้องบ่ดีเดี๋ยวน้องเปลี่ยนอันไซต์ของตัวเองก่อนเพราะว่าจับสัญญาณของมันโครงการอยู่เจ้าแป๊บนึงโอเคโอ้ได้ละได้แล้วเนาะเจ้าโอเคต่อเลยเนาะสำหรับจุดประสงค์ในการเฮดแคปครั้งนี้เนาะก็คือเพื่อประเมินความรู้แล้วก็ทัศนคติการปฏิบัติในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและกับภูสนาการเนาะเป้าหมายหลักของเฮาที่มีอยู่3บ้านก็คือมีบ้านนาหอยบ้านนาโปแล้วก็บ้านหนองบัวที่ว่าอยู่เมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ฮะเนาะแล้วความหมายของแคปเลยเนาะก็คืออันนี้เว้ารวมๆให้ฟังเนาะก็คือเป็นการศึกษาตัวแทนประชากรกลุ่มใดกลุ่มนึงเนาะเพราะว่าเฮาอยากเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเชื่อในหัวข้อใดหัวข้อนึงเฉพาะเนาะแล้วการสำรวจแคปส่วนใหญ่นี่ก็สิเก็บข้อมูลโดยนักสัมภาษณ์แล้วก็โดยใช้แบบสอบถามแล้วข้อมูลที่เฮาได้มานี่เนาะเฮาสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งแบบปริมาณแล้วก็คุณภาพเลยแล้วเป็นอย่างเขาจึงอยากเฮดแคปเนาะการเฮดแคปนี้มันซอยได้หลายอย่างก็คือ1ก็ซวยในการวางแผนเพื่อว่าเขาสิสามารถจัดตั้งปฏิบัติหรือว่าประเมินผลการศึกษาได้1แล้วก็ตัวที่2นี่ก็แม่นการกำหนดทรงความทรงวางในความรู้แล้วก็ความเชื่อวัฒนธรรมเนาะแล้วตัวที่3นี่มันสามารถเป็นกุญแจในการกำหนดกิจกรรมในการปฏิบัติหรือว่าการออกแบบขบวนการกิจกรรมที่เฮาสิปฏิบัติในโครงการใดโครงการหนึ่งเนาะในการต่อยอดในการเอากิจกรรมเข้าบ้านเนาะแล้วตัวที่4นี่สามารถกําหนดนําไส้ความต้องการปัญหาที่ว่าสิ่งหรือว่าสิ่งขีดขวางในการดําเนินโครงการเนาะเพื่อว่ามาแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ว่ามันให้มันดีขึ้นกว่าเก่าหั่นล่ะไปถึงกิจกรรมที่ว่าเฮาเฮ็ดมามันบ่ได้บ่ได้ตามเป้าแล้วเฮากับเอิ่นหลังจากเฮาเฮ็ดแคปแล้วเฮารู้แล้วว่ามันจุดใดที่ว่ามันมีปัญหานั่นเฮาก็สามารถมาปรับกิจกรรมเฮาได้แล้วในขบวนการจัดตั้งปฏิบัติของการเฮ็ดแคปของเฮาครั้งนี้เนาะพวกเฮา1นี่พวกเฮา4ออกแบบคําถามก่อนหลังจากออกแบบคําถามเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาก็สิมีการทดลองเนาะตัวนี้เนาะสิมีการทดลองคําถามลงเฮ็ดทดลองก่อน1ครั้งหลังจากทดลองแล้วเฮาก็มาปรับคําถามแล้วก็อันที่2แม่นลงเก็บข้อมูลตัวจริงก็คือข้อมูลก่อนการลงจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมเนาะหลังจากได้ข้อมูลแล้วพวกเฮาก็สิเอามาวิเคราะห์แล้วก็มาออกแบบกิจกรรมก็คือสิมีเนื้อหาความรู้ต่างๆเนาะเดี๋ยวในการออกแบบกิจกรรมนี้พวกเฮานําใช้เครื่องแล่นเข้ามาซอยในการออกแบบกิจกรรมเนาะว่าเฮาสิเอาเครื่องเฮาสิเลือกเอาเฮาสิบ่เอาเบิดทั้ง8หัวข้อของแลนค่ะเนาะแล้วอันที่5ก็คือเฮาก็สิจัดตั้งปฏิบัติก็คือลงเฮ็ดกิจกรรมอยู่ในบ้านค่ะเนาะหลังจากเฮาเฮ็ดกิจกรรมแล้วเฮาก็กลับไปประเมินคืนหลังก็คือลงเก็บข้อมูลหลังการเฮ็ดกิจกรรมค่ะเนาะแล้วตัวที่7เนาะหลังจากที่เฮาได้ข้อมูลแล้วเฮาก็มาประเมินผลได้รับของเฮาและตัวนี้เนาะเฮาสิเฮ็ดเป็นบทศึกษาออกมาเพื่อว่าสิได้เป็นคลังความรู้นึงในการในเรื่องโภชนาการแล้วก็โภชนาการและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในเมืองสังทองเนาะแล้วกลุ่มเป้าหมายหลักของเฮาเนาะที่ว่าเฮาเลือกก็คือครอบครัวพันวันอยู่ใน3บ้านหั่นเนาะก็คือ 100% ของครอบครัวพันวันอยู่ใน3บ้านหั่นเลยก็คือนาหอยเนาะ
จาก153ครอบครัวนี้มีกลุ่มตัวอย่างครอบครัวพันวันนี้อยู่31ครอบครัวนาปอมีอยู่29เนาะจาก130หนองบัวนี้มีอยู่20จาก87ครอบครัวอยู่ในบ้านเนาะครอบครัวพันวันรวมกัน3บ้านนี้สิมีอยู่80ครอบครัวที่ว่าเฮาเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเนาะก็สิแม่นพวกเฮานี่นําใช้ Gobo เนาะในการเก็บข้อมูลแล้วก็สิมีอันแบบฟอร์มสัมภาษณ์ส่วนบุคคลที่ว่าพวกเฮาเฮ็ดเป็นไซเจียเนาะเพื่อว่าเฮาสิได้เอาข้อมูลซึ่งคุณภาพหั้นแล้วการรวบรวมข้อมูลของพวกเขาเนาะพวกเขาใช้ Excel แล้วก็เขาสิใช้ Word มานำเนาะการวิเคราะห์แม่นเขาสิใช้ซึ่งปริมาณนี่เขาใช้ Excel เนาะแล้วซึ่งคุณภาพนี่เขาใช้ KM ก็คือ Knowledge Management แล้วก็ CAP สำหรับซึ่งคุณภาพที่ว่าเขาเอามาใช้ในการวิเคราะห์แล้วปัญหาเนาะสิ่งท้าทายสำหรับปัญหาสิ่งท้าทายในแคปที่ว่าเขาเฮ็ดอยู่เมืองสังทองนี่เนาะก็คือ1เนาะระยะการประเมินนี่มันอยากสั้นเพราะว่าเป็นอย่างคือว่ามันสั้นย้อนว่าระยะของโครงการนี่มันมีแต่6เดือนฉะนั้นในการที่พฤติกรรมหรือว่าก็เรื่องทัศนคติหรือว่าอีหยังที่ว่ามันสิเปลี่ยนแปลงใน6เดือนนี้มันอาจสิบ่ทันเห็นเนาะมันอาจสิบ่ทันเห็นอย่างไรแล้วอันที่2ก็คือทีมงานในการเก็บข้อมูลของเฮาหั่นเนาะมันแม่นแบบว่าหากันเริ่มเรียนรู้ในหัวข้อนี้เนาะในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่ว่ามันเข้ามานี่เนาะแล้วก็อันที่3แล้วแม่นในการเก็บข้อมูลหั่นถึงว่าเฮาสิได้ถึงว่าเฮาสิลองแล้วเนาะทดสอบไปหนึ่งครั้งละแต่ว่าบัดลงบ้านตัวจริงแต่ยังได้มีการปรับคำถามอยู่คือเก่าตัวนี้เนาะแล้วตัวที่4เฮาลงเก็บข้อมูลในช่วงระยะเหตุการณ์ผลิตเนาะก็คือช่วงนี้มันประชาชนเพิ่นเกี่ยมดำนามันก็เลยเฮ็ดให้เฮานี่ต้องได้รอถ่าเพิ่นหน่อยนึงเพราะว่าเพิ่นสิบ่ค่อยตอนเช้าๆเพิ่นก็สิไปดำนาอย่างประมาณนี้เนาะเฮาก็ต้องได้ท่าเพิ่นจนเพิ่นกลับมาเพื่อว่าเฮาสิได้สัมภาษณ์ตัวนี้เนาะเป็นบางตัวอย่างบางคำถามเรื่องโฆษณาการเนาะที่ว่ามันอยู่ในคำถาม Global Collect เนาะที่แม่นโฆษณาการสำหรับเด็ก056เดือนเนาะสำหรับตุ๊กเข้เนาะก็คือความหู้ก็คือแคปเนาะอันนี้ตัวอย่างก็คือ1เด็กน้อยตั้งแต่เกิด6เดือนต้องกินนมแม่เพียงอย่างเดียวคําตอบก็คือแมนบ่แมนเนาะตัวทัศนคติก็คือน้ํานมแม่ยอดทําอิฐหรือว่าน้ํานมเหลืองเฮ็ดให้เด็กเจ็บท้องเห็นดีหลายแล้วก็บ่เห็นดีแล้วก็บ่ฮู้แล้วก็สำหรับคำถามในซึ่งปฏิบัตินี้เขาสิถามแบบเป็นคำถามปิดเลยก็คือเด็กน้อยกินนมแม่เพียงอย่างเดียวบ่ก็คือตอบแมนบ่แมนตัวนี้มันสิเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งเนาะในคำถามที่ว่าพวกเขาใช้ลงเก็บข้อมูลโดยสำหรับบทนำเสนอของน้องกสิจบแต่โทรหันและเนาะผู้ใดมีคำถามอย่างสนใจเริ่มสนถามได้เลยเด้อเจ้าขอบใจมะลิเนาะสำหรับการนำเสนอที่สั้นกระทัดรัดเพราะว่าเนาะอันมะลิเพิ่นจะลักษณะแบบเป็นการเปิดประเด็นซื่อๆเนาะคันท่าหากว่าท่านใดมีจุดสนใจเนาะมีคำถามอยากแลกเปลี่ยนเนาะก็ขอให้ถามได้เนาะอันมะลิและขอแชร์หน้าจอโดยแล้วก็ขอให้มะลิเอาบทนำเสนอตัวนี้แชร์ลงในห้องแชทบ็อกซ์ให้ทุกคนเนาะเพื่อว่าเพื่อนอยากได้ไปเป็นบทเรียนเนาะเจ้า
คำถามเนาะเฮามีเวลาหลายกว่า30นาทีเพราะฉะนั้นถือว่าเฮามีเวลาเต็มที่ในการสนทนากันมื้อนี้เนาะก็คืออันแจ้งระบบการสำรวจอันในลักษณะแบบแคปนี้เนาะว่าเป็นแนวใดถ้าว่าท่านใดยังมีคำถามเพื่อบ่เข้าใจในจุดใดเนาะก็สามารถถามเจาะจีนไปยังมาลิได้เนาะหรือว่าอันน่ะท่านใดองค์กรใดที่ว่าเคยเหตุการณ์สำรวจลักษณะแบบเดียวกันนี่ฮะนะแล้วพบกับปัญหาหรือว่าสิ่งท้าทายอีหยังแย่บ่เนาะที่ว่าแตกต่างจากที่น่ะทาง RDA เพิ่นเจอหรือว่าเป็นสิ่งท้าทายลักษณะแบบเดียวกันนี่บ่ฮะนะหรือว่าเวลาพบกับปัญหาหรือว่าสิ่งท้าทายเล่านั้นแล้วเนาะท่านได้อ่ะนะแก้ไขหรือว่ารับมือกับมันคือแนวใดเนาะก็สามารถแชร์แลกเปลี่ยนกันได้เนาะใน2 3ประเด็นนี้เนาะเซิร์นเดอร์เวทีเปิดสำหรับทุกท่านไอ้หุ่มพันเนาะยกมือเซิร์นไอ้หุ่มพันเจ้าเจ้าสบายดีขอบใจทางมะลิที่ได้นำเสนอเนาะเกี่ยวกับขบวนการเฮ็ดการสำรวจแคปเซอร์เวย์เนาะก็มีคำถามยักสนทนาอยู่มันว่าพ้น ของแคปเซอร์เวย์ของเฮามันซื้อว่าสำเร็จแล้วบ่เฮามีการรายงานออกมาเป็นแนวได้บ่เพราะว่าอยู่ในนั้นเฮาจะกลัวมี2หัวข้อหลักบ่อันนึงก็คือมันโฆษณาการเนาะอันที่2ก็แม่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศแต่ยังฮู้ว่าด้านโภชนาการนี่เฮาลงเลิกตัวได้แต่ว่ากันว่าเรื่องโภชนาการมันก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะกวงได้เนาะบ่ฮู้ว่าอันคำถามที่เฮาเอาไปสนทนาหรือไปอินเทอร์วิวกับอันกลุ่มเป้าหมายอันมันกวมเอาคงเคสได้แต่แล้วอันนั้นเนาะแล้วก็เรื่องสภาพดินฟ้าอากาศการเปลี่ยนแปลงนี่จะอยากรู้ว่าผลของการเฮ็ดแคปเซอร์เวย์เฮามันสำเร็จหรือบ่จะสิมีคำถามแลกเปลี่ยนเนาะนั้นโดยสบายดีเนาะเดี๋ยวฉันขอตอบคำถามสำหรับผลของการเฮ็ดแคปเซอร์เวย์ของเฮาเนาะยังบ่ได้ผลเนาะเพราะว่าพวกเฮาหาไกลเริ่มเก็บข้อมูลก่อนในอาทิตย์ที่แล้วเนาะฉะนั้นถ้าในเฮาคาดว่าสิสำเร็จในเดือน12ที่ว่าสิออกมาเป็นบทเขาเอิ้นหยังบทวิจัยนึงเนาะแล้วสำหรับในเรื่องโภชนาการพวกเฮาเน้นนักไปใส่ครอบครัว1000วันก็คือโภชนาการ1000วันเนาะพวกเฮาสิเจาะลงโภชนาการ1000วันเลยสำหรับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพวกเฮาสิไปเว้าเรื่องการปรับตัวของประชาชนเนาะที่ว่าเขามีการปรับตัวแนวใดในการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเช่นว่าการเฮ็ดสมมุติว่าอีหยังก็น้ําท่วมเนาะสมมุติปีนี้น้ําท่วมเขาเจ้ามีวิธีการจัดการแนวใดในงานการเฮ็ดกสิกรรมของเขาเขามีการปรับเปลี่ยนการเฮ็ดกสิกรรมบ่หรือว่าเขายังเฮ็ดแบบเก่าอีหยังประมาณนี้คําถามเฮาสิเป็นเว้าเรื่องการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศหลายก่อนเลยขอบใจเด้อมาลิท่านอื่นเนาะใครมีคำถามหรือว่ามีอันน่ะประสบการณ์ในส่วนตัวของสมาคมตนเองอยากแลกเปลี่ยนกันได้คือกันได้เนาะโอ้ยมาแชร์เพราะว่าพวกเขาก็เป็นหากับเริ่มเหตุครั้งแรกเนาะผู้ใดที่มีประสบการณ์หลายก็ขอเขาก็อยากได้ความรู้นำคือกันเนาะแชร์มาให้พวกเขาเนี่ยสบายดีขอรบกวนแลกเปลี่ยนแดอยากรู้ว่าเฮาก็เข้าใจเนาะว่าอันบทอันน่ะแคปเซอร์เวย์ของเฮายังบ่ทันอันสมบูรณ์ยังบ่ทันสําเร็จเทื่อนะอยากรบกวนอยากแลกเปลี่ยนนําว่าอันน่ะเฮามีการกําหนดตัวน่ะแซมเปิ้ลไซส์ของตัวในโกโบหั่นน่ะที่เอาเข้าในระบบโกโบหั่นน่ะอันที่1ก็คือเรื่องคําถามเนาะคือไอ้ห่มพันเว้าวังกินี่ถามวังกินี่อันที่2มาแซมเปิ้ลไซส์ของตัวกลุ่มเป้าหมายที่เฮาจะเฮ็ดเนาะแล้วอันที่3บรรดาคู่ร่วมงานของเฮาดีเฮาได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องตัวฐานดาต้าเบสตัวนี้ให้กับอันคู่ร่วมงานของเฮาได้รับรู้นําบ่ตัวนี้ขอบใจเด้อโดยอันลืมแนะนําไปเนาะว่าพวกเฮาได้ทุนตัวนี้นี่จากองค์การแค่เนาะแล้วพวกเฮาก็ก่อนพวกเฮาสิลงพวกเฮาก็ได้นําเสนอเฮ็ดบทเป็นบทนําเสนอแค่หน่อยนึงแล้ว
เพิ่นก็ฮู้อยู่ในขอบเขตของว่าเฮาสิเฮ็ดในขบวนการแนวนี้หั่นน่ะบ่ฮู้ว่าตอบถูกคําอันตอบถูกประเด็นบ่เป็นจังได๋คําตอบพอได้อยู่บ่อันเมื่อกี้เป็นคําถามติดในสมองเนาะการช่วยเหลือเด็กหรือว่าเอติกของเฮานั่นเองเป็นจังได๋เอติกอันน่ะสิ่งที่เพิ่นตอบมาเนาะอ๋อความหมายก็คือว่าอันเนี้ยครูทำงานภาครัฐของเราเนี่ยมีภาคส่วนใดๆโอ้โดยครูทำงานภาครัฐของพวกเราเนาะพวกเรานี่สิไปเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงกระบวนการกระทรวงห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองสังทองเนาะแล้วก็สิมีสาธารณะมีแม่หญิงแล้วก็สิมีศึกษาที่ว่าพวกเราเฮ็ดเวียกนำในโครงการตัวนี้เนาะในระยะ6เดือนนี้โดยแล้วอันมันเลยอันเรื่องอัน sample size ของเขาเนี่ยเขากำหนดจังไหนเนาะเขากำหนดเอาจังไหนอันเป็นไล่เป็นเปอร์เซ็นต์บอลหรือว่าจังไหนแมนยูอ่ะมันนอนอยู่ในอันอ่ะครอบครัวพันวันขนาดโดยมีหลายจังไหนเลยมันกลัวเขาก็คือเขาไล่เอา 100% ของครอบครัวพันวันอยู่ในสามบ้านเลยนะเพราะว่าหลังจากที่เขาไปเก็บข้อมูลรวมมาแล้วเนาะได้ข้อมูลทั้งหมดของบ้านแล้วเขาเห็นว่ามันมีจำนวนหน่อยมันบ่ฮอด 50% เขาก็เลยว่าเขาก็เลยเอา100อันเขาก็เลยเอาทั้งหมดเลยนะ 100% ของครอบครัวพันวันใน3บ้านเลยอันมะลีอันน่ะสั้นอันมะลีรบกวนตัวรบกวนน้องแชร์ตัวนั้นได้บ่อันน่ะตัวมันจะเป็นอันเขาเอิ้นว่าเป็นฐานดาต้าเบสนะก่อนเฮาจะมีอันน่ะฐานดาต้าก่อนเฮาจะผลิตหรือว่าเอิ้นว่าเป็นเขาเอิ้นว่าอะดัปเป็นตัว Global System เนาะแล้วมันจะต้องมีตัวฐานของ Excel นะมันจึงสิป้อนเข้าไปอยู่ในตัว Global แล้วจากนั้นมันจะอัปโหลดมาออกมาเนาะอันเป็นไปได้บ่ถ้าว่าอันเฮาจะแชร์ห่างคําถามเพราะว่ามันจะมีเป็นหัวข้อแบบนี้ค่ะนะเอ้ยก็สนใจได้ตัวนี้เพราะว่ามันเว้าเกี่ยวกับเรื่องอัน Climate Change จังซี่นะมันเข้าอยู่ในทุกขบวนการมันเว้าเกี่ยวกับเรื่องอันเสื่อมสารเวียกงานโฆษณาการอย่างต่างๆเข้าในทุกๆเวียกงานค่ะนะตัวเองบ่ได้มีประสบการณ์เด้อแต่ว่าสนใจตัวนี้ค่ะนะคันเป็นไปได้แชร์ห่างคําถามเอาจังซี่ที่ว่าอยู่ในตัวอันมันจะมีเห็นน้องเห็ดเนาะมีมันบ่เป็นโกโบมันเป็นมันต้องสร้างห่างคําถามผ่าน Excel ก่อนแล้วพอดีแล้วหลังจากนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในระบบโกโบค่ะนะตัวห่างคําถามเป็นภาษาลาวก็ได้ว่าคําถามที่เฮาใส่ค่ะนะเพราะมันจะมีทั้งปริมาณและคุณภาพเนาะตามเฮาเบิ่งอยู่ในนั้นเพราะว่าตัวคือโดยอันคือตัวห่างคําถามนี่เนาะคือน้องอันน้องเนื่องจากว่าน้องนี่บ่ได้สร้างอยู่ในอันตัว Excel เนาะพวกเฮาอันเฮ็ดเซิร์ฟเวอร์เนาะแล้วพวกเฮาก็เอาเข้าโกโบเลยหั่นน่ะเดี๋ยวสิแชร์ตัวตัวเป็นเวิร์ดก็ได้แชร์ตัวเป็นเวิร์ดก็ได้เจ้าก็เนาะขอเรียนรู้นําเด้บ่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้ค่ะนะดีเอติกแม่นเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะสนใจคือกันมะลิจะสามารถแชร์ให้เบิ่งตอนนี้ได้เลยแม่นบ่มะลิแม่นอ่านผู้ดีน้องสิแชร์แนวนี้เอาซะน้องสิแชร์ตัวโกโบแล้วข้อมูลที่มันได้มามันสิเป็น Excel เนาะเอาแนวนี้บ่จึงเข้าใจง่ายหรือว่าสิเอาตัว Word ก่อนมันเอติคิดว่าเอาเป็นเวิร์ดซะเพราะว่าคันระบบโกโบนี่มันจะต้องขึ้นกับบางเทื่อผู้เข้าร่วมเฮานี่บ่สามารถ access เข้าในอันโกโบได้นะมันขึ้นกับว่าเขาจะต้องไปอัปโหลดโกโบหันมาก่อนเด้บ่บ่ต้องไปตั้งทางบ่น้องสิแชร์หน้าจอตัวที่ว่ามันเป็นระบบโกโบของฐานอันของดาต้าเบสของน้องให้เพิ่นซื่อๆนะโอเคก็คิดว่าน้องสิเอาเป็นโกโบเข้ามาเลยเออหันเปิดได้โดยโอเคเด้อเจ้าตัวนี้ที่เป็นฐานข้อมูลที่ว่าพวกเราเฮ็ดเนาะตัวนี้ที่เป็นโปรเจกต์ของเมืองสังทองมันก็สิมีพวกเราสิเฮ็ดเป็นมันสิมีจังซี่ในแต่ละกลุ่มนี่เนาะมันก็สิมีข้อมูลพื้นฐานก็คือเราสิเฮ็ดตัวแคปหั่นเนาะแคปที่ว่ามันสิมีความรู้มันสิมีทัศนคติมันสิมีการจัดตั้งปฏิบัตินี่เนาะ
ที่ว่าพวกเขาเลือกมานี่มันเขาสิเฮ็ดเป็นกรุ๊ปไว้เพราะว่าเขาสิเบิ่งง่ายในการนั้นแล้วขอสำหรับตัวอย่างสมมุติว่าความรู้เกี่ยวกับเขามาเบิ่งตัวโภชนาการนี่ก็ได้แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเนาะเนี่ยในระบบมันสิเป็นแนวนี้เนาะมันสิเป็นแบบว่าแม่ยิงถือพระมันสิตอบได้แมนบ่แมนบ่ฮู้เนาะเฮามาเบิ่งตัวมันเป็นลิงก์ที่ว่ามันวิวฟอร์มตัวนี้เนาะเขาเป็นฟอร์มที่ว่าเฮาให้นักลงเก็บข้อมูลเนาะมันสิเป็นฟอร์มแบบนี้วันเดือนปีสัมภาษณ์หลังจากที่ว่าเฮาสร้างแล้วปึ๊บมันสิเป็นฟอร์มแบบนี้มาให้เฮาหลังจากนั้นเฮาก็คีย์ตามมันมีนี่เลยเนาะตัวอย่างสมมุติว่าตัวนี้เนาะแม่หญิงถือพาจักคนถ้าสมมุติว่ามีบ่มีคันมีมันก็สิบ่ถามสมมุติเนาะบ่มีข้อที่9มันก็สิหายไปเลยแล้วมันสิมาข้อ22เลยถ้าสมมุติว่ามี1คนมันก็สิมาข้อมันก็สิมาถามข้อ9ต่อว่าท่านถือพาลูกคนนี้ผู้เท่าใดแล้วก็มันก็สิเป็นคำถามสำหรับแม่ถือพาในการจัดในของเราเนาะว่าเราเฮ็ดแนวใดก็คือเจ้าได้วางแผนจะเกิดลูกอยู่ห้องหมอบ่เจ้าได้เห็นไปกวดอยู่ห้องหมอบ่แล้วบัดนี้หลังจากเฮาซับมิตเรียบร้อยปึ๊บแล้วมันสิมาเป็นข้อมูลแนวใดเนาะมันก็สิมาออกมาเป็นข้อมูล Excel เดี๋ยวขอแชร์Excel อยู่สิแบบนึงเด้อโอเคหลังจากที่ว่ามันแล้วเนาะมันก็สิออกมาเป็นข้อมูลแบบนี้คำถามทั้งหมดเนาะมันสิออกมาตัวนี้เพราะว่าตัวนี้น้องยังบ่ได้จัดหน้าจัดอีหยังเทื่อมันก็เลยสิเป็นสับสนเนี่ยมันก็สิออกมาเป็นข้อมูลประมาณนี้แหละโดยมีคำถามหรือว่าน้องตอบถึกประเด็นอยู่เอ้ยหรือว่ายังสนใจยังฮัลโหลเออไอ้กำลังเบิกอยู่เจ้าเออไปแวะตัวนี้เป็นข้อมูลที่ว่าเฮายังบ่ทันได้คลีน data เถื่อเข้าใจตัวนี้เฮาต้องคลีน data ตัวนี้ก่อนอันคือบ่เห็นตัวใดที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอันการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศว่ะคือมีแต่เป็นเรื่องเรื่องงานสาธารณะการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเดี๋ยวแชร์ตัวนี้เนาะแชร์เฮาเฮ็ดเป็น2เป็น2ฟอร์มว่ะเวลาเฮาสัมภาษณ์หรือว่าจังได๋หรือว่าเอาเข้าไปคำถามอยู่ในตัวแต่ละภาคคำถามตัวอยู่ในภาคนี้เลยเจ้าโอเคโอเคโดยเดี๋ยวกับอันมะลิเอ้อขอถามตื่มในแต่ละหัวข้อนี่มันจะประกอบเป็น3ภาคคือกันแม่นบ่ก็เข้าใจถูกบ่แม่นก็คือทางหัวข้อแล้วสถานการณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงในภาคกันนี่แต่ละอันนี้จะมีทั้งอันนั้นในเชิงอันความรู้เนาะความรู้การปฏิบัติเป็นแบบแม่นมันเพราะว่าเขาต้องได้มีถูกการตัวนี้มาเบิ่งตัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะนี่ตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอ่ะตัวนี้มันสิเป็นประมาณนี้สมมุติว่าถ้าหากว่าเขาโปรเฮ็ดเฮ็ดบุญประเพณีเนาะบุญบั้งไฟแฮพีแฮนางแมวหรือว่าบุญบ้านมีอย่างนั้นจะเฮ็ดให้ฝนตกต่ำและฝนบ่ตกต่ำฤดูกาลอันนี้แม่นทัศนคติเนาะการที่ผู้หญิงหาผู้หญิงผู้ชายหาผู้ชายจะเฮ็ดให้เกิดฟ้าผ่าสิภัยน้ำท่วมสินะตัวนี้สิแม่นคำถามทัศนคติสำหรับ
การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะมันสิมีอยู่1 2 3 4 5มีอยู่8คำถามประมาณนี้แล้วมันก็สิมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะเด้มันสิมีตัวนี้แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพกออกมาปึ๊บมันก็สิมีจังซี่แมนบ่แมนบ่ฮู้เพิ่นก็สิตอบตั้งแต่แมนบ่แมนมีแต่เฮาอ่านคำถามตัวนี้เนาะก็คือตัวอย่างว่าการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นความผิดปกติของอากาศเช่นเกิดอากาศร้อนหลายขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติแข็งขึ้นตัวอย่างเกิดภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งพายุฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลแมนบ่แมนบ่ฮู้อย่างประมาณนี้แล้วคำตอบนี่เนาะที่ว่าเฮาเอามานี่มันเฮาเอามาจากเอกสารของทางรัฐบาลเนาะแต่ว่าพวกเฮามีตัวอ้างอิงเบิดว่าเฮาไปเอามาแต่ใส่ว่าเอาเจ้าไปเอานิยามตัวนี้มาแต่ใส่ว่าอีหยังมันเป็นมันว่ามันแม่นจังซี่ฮะเนาะพวกเฮาเอาเอกสารทางการก็คือมันสิมีอีหยังบทวิจัยตัวนึงที่ว่าทางกระทรวงกสิกรรมเฮ็ดกับออกฟาร์มฮะเนาะเดี๋ยวน้องบ่ทือปานใดน้องไปอ่านตัวนั้นแล้วก็เอามาเป็นตัวอ้างอิงนะว่าเป็นอย่างเฮาคือสร้างคําถามแบบนี้โดยมีชอบมีหยังสอบถามติบ่หรือว่าเคลียร์บ่หรือว่ายังค้างคาตัวใดโอเคเคลียร์ละเห็นด้วยเห็นทางคําถามอยู่ในระบบละในระบบกูโบละแต่ว่าอันเฮาอันน้องสิกลับมาแชร์ตื่มอีกผลของอันการสำรวจอยู่ว่ะผลของแคปน้องสิกลับมาแชร์อีกว่ามันได้ผลสักใดเห็นระยะ6เนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นอีหยังสิซ่านซ่านล่ะบ่ฮู้ผลมันสิออกมามันสิแบบออกมาแบบเป็นแนวใดฮะนะแต่ว่าเขาก็คิดภาพออกอยู่ว่ามัน6เดือนเนาะมันเว้าเรื่องพฤติกรรมหรือว่าความรู้อีหยังมันก็สิมันก็บ่ทันซึมซับหรือบ่เข้าถึงก็บ่ฮู้คือกันถ้าเบิ่งผลมันพร้อมกันเฮากับรุ่นไปนํากันเพราะมันสิเป็นแนวใดโดยถือเป็นคําสัญญาแล้วเด้อมะลิเนาะแม่เอ้ยสัญญาแล้วว่าจะกลับมาแชร์ผลโดยแม่ตุ๊กตาเอ้ยสัญญาเด้อเอ้ยก็อยากกลับมาเบิ่งฟังผลนํากันเนาะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจหลายจังซี่เดี๋ยวนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของอยู่บ้านเฮาจังซี่นะมันจะเกิดจากทัศนคติบ่หรือว่ามันจะเกิดจากอันสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบ่อีหยังต่างๆสินะมันเฮาก็อยากฟังผลนะมะลิมะลิเว้าว่าอันน่ะเฮาในอันนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างประมาณซัมนี่เนาะหัวข้อในการค้นคว้าของเฮาแม่นอันน่ะเป็นแบบนี้เนาะแล้วมะลิบอกว่า6เดือนแม่นค่อนข้างอยากน้อยเนาะแล้วก็เลยเกิดอันมีคำถามว่าสั้นๆเวลาที่ว่าเหมาะสมเนาะน่าจะเป็นอันน่ะประมาณจักเดือนหรือว่าดนปานใดมะลิตัวนี้น้องกับบ่แน่ใจเนาะบ่ค่อยบ่ฮู้ปานใดแต่ว่าก็อาจจะหลายกว่า6เดือนนั่นแหละเนาะคิดว่าโอเคมันอยู่ในช่วงที่แบบ6เดือนหึขนาดเฮาเฮ็ดนาเฮาก็ยังแบบมันหน่อยเกินไปนะมันเว้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนนี่6เดือนบ่สามารถเฮ็ดได้ดอกเจ้าอ่ะท่านอื่นเนาะใครมีคำถามเนาะหรือว่ามีอย่างอยากแชร์เชิญได้เนาะเจ้าถามอีกหน่อยนึงแน่เออถามต่อหน่อยนึงแน่โดยอันไอ้หุ่มพันอันน้องอยู่คู่ว่ามะลิตัวฟอร์มที่เฮาลงไปเก็บนี่เฮาประมาณเวลาได้บ่ว่าเวลาเฮาถามนะต่อกับ1ครอบครัวหรือว่า1ผู้สอบถามนะโดนปานใดน้องต่อกับการถาม30 5 45นาทีเจ้าในสำหรับแบบฟอร์มที่น้องอ่ะเอาลงไปมันก็ขึ้นกับคำถามเฮาว่ามันหลายซําใดฮะนะเคยเบิ่งมันบ่แม่นฮอด200คำถามพุ่นบ่เพราะว่าเมื่อกี้นี้น้องโซโตนั่นหั่นฮอด98ล่ะบ่100เท่าใดวะเดี๋ยวมึงน้องเพิ่งขึ้น173คำถามแต่ว่าคำถามมันสิเป็นเซิงแบบแม่นบ่แม่นบ่ฮู้อีหยังสินะมันก็เลยมีแต่เฮาติ๊กไปมันก็เลยว่าเฮ็ดให้เวลามันบ่ได้ใช้หลายปานใดเพราะว่าเฮาบ่ได้อันมาเขียนเนี่ยนะ
โอเคขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆอาเซินไอหุ่มพันต่อหลังจากไอหุ่มพันถามแล้วแล้วเนาะมีอีกผู้นึงเพิ่นยกมือเพิ่นใส่ยูนิวากาแล็กซี่โน้ต10เนาะหลังจากไอหุ่มพันแล้วแล้วขอเซินนั่นน่ะผู้นั้นต่อเลยเนาะเจ้าอาเซินแล้วสบายดีอีกเติมเทนึงก็ข้อมีคำถามสนทนาแลกเปลี่ยนเติมเพราะว่าเรื่องแคปเซอร์เวย์ครับมันจะเน้นว่าเรื่องครอบครัวพันบันเนาะมันในหลายท่านก็สิเข้าใจนำกันว่าเรื่องครอบครัวพันบันมันเป็นครอบครัวนะได้มันบอกแต่จากท่านมารีว่าเขาสนทนาแลกเปลี่ยนหรือว่าเขาอินเทอร์วิวสลายมันแต่ผู้หญิงบอกหรือว่าทางผู้ชายนำคือเขาสี่สนทนาผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ผู้เป็นส่วนใหญ่แหละส่วนอันผู้หญิง 100% เลย แต่ว่าถ้าว่ามันสิมีเนาะคือเฮาลงไปเก็บข้อมูลวังอาทิตย์แล้วนี้มันก็สิมีผู้ชายแน่ย้อนอย่างจังนี้ก็คือผัวเราหั่นแหละ คือเฮาก็เจอก็คือเมียบ่สบายเมียเราอันเราก็แต่ว่าเฮาก็ได้สัมภาษณ์ผัวแทนอีกประมาณนี้นะแต่ว่ากันนั้นเหมือนกันมันก็ก็คือบนเหตุประสบการณ์พวกเฮาว่าเรื่องการเฮ็ดเวียกกับครูร่วมงานแดเนาะแล้วเฮากลุ่มเป้าหมายเฮาเรื่องครอบครัวพันวันที่พวกเฮากําลังจัดตามปฏิบัติคือโครงการร่วมมือปรับปรุงด้านโภชนาการแล้วก็ทางโครงการนูซับเนาะที่เฮ็ดเวียกที่เฮากําลังใส่เป้าหมายครอบครัวพันวันนี้ก็คือว่าอยู่ในระยะช่วงพันวันเฮาคือฮู้นํากันกับซีมินเริ่มแต่เนาะถือผ้าซะเนาะปฏิสนธิจนฮอด9เดือนหั่นน่ะเนาะก็ถือว่า270บาทเนาะแล้วก็ช่วงนี้เฮาได้มีการถามพระเจ้าเตียงพอเรียกว่าพระเจ้าถือมันในช่วงถือผ้าบ่เรือมันหลังจากถือผ้ามาเนาะก็จะมันเรื่องช่วงระยะเกิดลูกมันบ่แม่นเกิดลูกก็คือซื้อช่วงระยะสําคัญพระเจ้าเกิดลูกตั้งแต่มือเกิดเนาะจนฮอด6เดือนหั่นน่ะแล้วพระเจ้าจะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงแต่อย่างเดียวเฮาได้เน้นตัวนี้ตื่มบ่เนาะแล้วหลังจากนั้น หลังจาก6เดือนเนาะก็เป็นช่วงระยะที่ว่าซื้อต่อให้นมแม่เพียงอย่างเดียวแล้วก็ทางอาหารเสริมสินะแต่บ่แน่ใจว่าคําถามเฮาได้รวมเอาอยู่ในช่วง3ระยะที่สําคัญนี้บ่เนาะระยะที่1ก็คือระยะถือผ้า9เดือนเนาะ270วันเนาะระยะที่2ก็ช่วงระยะอันเลี้ยงลูกด้วยแม่นมแม่เพียงอย่างเดียวเนาะ6เดือนเหลือเท่ากับอัน180วันเนาะหลังจากนั้นก็ซื้อต่อมาอีก18เดือนเลยเนาะก็เริ่มให้นมแม่แล้วก็ให้อาหารเสริมต่อกับเด็กหน่อยหมูว่าคำท่ามันมันได้กวมเอาย่างบอลในช่วง3ระยะที่สำคัญนี้เนาะโดยคำถามเขาเป็นกวมเอา3ระยะเลยเนาะเจ้าทั้งแม่หญิงถือพาเนาะแล้วก็เด็กน้อย0ถึง6เดือนแล้วก็เด็กน้อย0ถึง24เดือนสมมุติเดี๋ยวน้องขอแชร์อีกโฟโต้อีกหน่อยเนาะเฮาสิมีคำถามสำหรับแม่หญิงถือผ้าแล้วก็เบิ่งตัวนี้เฮามันจึงเห็นนี่ตัวนี้เนาะจะเป็นคำถามสำหรับแม่หญิงถือผ้าข้อ9ฮอดข้อ19โอฮอดข้อ21 22เนาะมันสิเป็นคำถามสำหรับแม่หญิงถือผ้าทั้งหมดเลยแล้วตัวนี้เนาะมันสิมีคำถามสำหรับเด็กรุ่ม6เดือนรุ่ม6เดือนนี้เฮาก็สิถามเด็กน้อยกินนมแม่เพียงอย่างเดียวบ่เด็กน้อยได้กินนม8เทื่อต้องหรือว่าหลายกว่านั้นบ่อีหยังประมาณนี้มันก็สิเป็นคำถามสำหรับเด็ก6เดือนเนาะตัวนี้แล้วสมมุติเฮาเฮ็ด0มันก็สิมาสมมุติว่าเราบ่มีได้6เดือนเนาะคำถามตัวนี้ก็สิบ่ได้ถูกถามสมมุติเรามี1คนคำถามตัวนี้ก็สิได้ถูกถามแล้วก็เฮาแบ่งเป็น3ระยะก็คือ6เดือนแม่หญิงถือผ้าแล้วก็เด็กน้อยรวม6เดือนแล้วก็เด็กน้อยอายุระหว่าง6ถึง23เดือนคำถามเฮาสิมีเป็นสุดไปเนาะด้วยเบิดและอันโอเคครับใจได้ๆมาดีโอเคโอเคมีเท่านั้นก่อนซะนะเด้อ
เจ้าท่านต่อไปเนาะคนใช้ชื่อนี่ Galaxy Note 10เพิ่นยกมือขึ้นนี่เนาะเจ้าเชิญเด้อเจ้าสบายดีเนาะขอแนะนําตัวเนาะเอ้ยชื่อบัวจันทร์เจ้าจากองค์การ JZ เจ้าสบายดีเจ้าขอบใจหลายๆเนาะมะลิที่ว่านําเสนอตัวหัวข้อนี้เอ้ยเองก็บ่ได้มีบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ในการเฮ็ดสํารวจด้านนี้เนาะโดยส่วนตัวแล้วก็บ่ฮู้แต่ก็เป็นน่าสนใจแล้วก็อยากเห็นอยากเห็นผลในการสำรวจนะแล้วก็คงคอยจังเห็นว่าผลมันเป็นยังไงเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าสนใจอีหลีเนาะว่ามันความเข้าใจแล้วก็ภาคปฏิบัติตัวจริงแล้วก็ทัศนคติของพระเจ้าเป็นยังไงต่อสภาพอันที่ว่าเฮาสำรวจนี่นะเนาะที่คำถามที่ว่าเอ้ยคืออยู่ในใจนี่เนาะตัวอย่างมันเป็นอันคำถามที่ตั้งขึ้นมาก็คือส่วนหลายคำถามเขาจะเห็นเป็นคำถามที่ซักนำเนาะมันตอบแมนบ่แมนอีหยังต่างๆขนาดเห็นดีหรือบ่เห็นดีแล้วเขาอ่านได้จงบอนได้บอที่ว่ามันอาจจะมีทัศนคติอันใดอันหนึ่งที่เขาบ่เคยคิดมาก่อนแล้วเขาบ่ได้ตั้งคำถามตัวนั้นไว้เลยตัวอย่างแบบนี้นะโดยเฉพาะแมนตัวด้านทัศนคติเนาะบางทีอยู่เขตนั่นของเขตนั่นอาจจะมีความเสื่อหรือว่าอีหยังที่เฮาบ่เคยได้ยินมาก่อนเลยอันนี้เป็นตัวหนึ่งเนาะแล้วอันที่สองมาแม่นนั่นระยะเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอันนี้ก็เห็นดีเลยแหละเนาะ6เดือนท่านบางทีก็จะเป็นทฤษฎีหลายกว่าที่หากระเฮียนมาแล้วก็ตอบไปเพื่อว่าเอาตามบทเรียนนะลาหันมีบอกว่าหลังจาก6เดือนไปแล้วอีกระยะอาจจะเป็นระยะที่1เนาะที่2แล้วก็อีกระยะที่3ที่เฮาสามารถไปศึกษาอีกว่าการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าเกิดขึ้นแท้ๆบ่หลังจากที่ระยะของมันห่างไปหั่นตื่นอีกนั่นเนาะโดยอาจารย์แล้วก็อันที่3แม่นหั่นก็คือกันกับอันนั้นเนาะอันห่มพันเนาะก็คืออันนั้นแม่นนั่นที่บอกถามว่าคําถามนี่นะคำถามนี้เฮาได้วิจัยบ่ว่าเพศนี่บ่หรือว่าทัศนคติของเพศกลุ่มใดหนึ่งบ่เนาะตัวอย่างมันจะเกี่ยวว่าส่วนหลายท่านเฮาเฮ็ดสำรวจมันจะเอิ้นว่าเวลาเฮาสัมภาษณ์ตัวจริงแท้ๆจะเห็นว่ามันมีหลายคนมาตอบซอยกันหั่นน่ะแล้วเฮาฮู้ว่าความฮู้หรือว่าทัศนคติดังกล่าวหั่นเป็นของไผแท้เนาะเป็นของแม่นยิ่งหั่นบ่หรือบางทีก็ไม่เท่าดอดมาก็เออไปน้ำกัดสิอันนี้เป็นคำถามที่จะคิดเกิดขึ้นมาเนาะเอาขอบใจหลายๆจ้ะโดยสำหรับตัวเดี๋ยวขอตอบข้อที่3ก่อนก็ได้สำหรับเพศกลุ่มนี่เนาะที่ว่าเฮาว่ามันว่าอันนั้นบ่เพราะว่าเฮาสัมภาษณ์นี่เฮาสัมภาษณ์บุคคลเลยแล้วเฮาก็สิเว้นระยะห่างก็คือบ่ให้ไผแบบบ่2ต่อ2แบบบ่ต้องมีไผมาอันนั้นนําเฮาแบบมายุ่งกับอันนั้นสิบ่มีครอบครัวมานั่งนําหั่นน่ะเพราะว่าเฮาเคยอันถือคือกันเนาะที่ว่าอันไปสัมภาษณ์อยู่เฮือนแล้วผู้นั้นแม่เฒ่ากระโดดมาพ่อผัวกระโดดมาอีหยังประมาณนี้นะเฮาก็เลยเพราะว่าเฮาเคยอันมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเฮาก็เลยต้องได้แยกเพิ่นออกมานั่งรวมกันส่วนตัวเนาะแล้วสําหรับว่ายิงกับซ้ายเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของเฮาในชุดนี้เนาะแม่นกลุ่มแม่หญิงถือพาแต่ว่าในคําถามเฮาก็มีการสอดแทรกเว้าเรื่องบทบาทหญิงชายเข้าคือกันตัวอย่างเช่นว่ามันสิมีคําถามของเฮาคําถามนึงเนาะที่ว่าเฮาสิเว้าเรื่องว่าการหาอาหารจากป่าเนาะก็คือผู้หญิงไปเอาหยังแน่จากป่าแล้วก็ผู้ชายไปเอาหยังแน่จากป่าปิดเสียงอย่างประมาณนี้เนาะสำหรับคำถามที่2ที่ว่าที่2ว่ะโดยอย่างประมาณนี้แหละแล้วอันคำถามน้องน้องตอบไป2คำถามแล้วเนาะน่าจะเป็นคำถามที่3วันนี้ได้เพื่อนคืนก็ได้เนาะคันว่าบ่ได้เพื่อนคืนอันคำถามน้องตอบไป2กับ3แล้วน้องจืดคำถามที่1ขอโทษคำถามที่1เอ๊ะคำถามที่1หั่นแม่นอันส่วนหลายคำถามเฮามันเป็นคำถามสักนําเนาะตัวอย่างเฮามีคำตอบให้อยู่แล้วนะวันนี้หั่นเฮาได้มีซองวางตัวใดตัวนึงที่ว่าเฮาสามารถ
เพื่อฮับห้องเอาว่าความเสื่ออาจจะเกิดขึ้นโดยที่เฮาบ่ได้ตั้งคําถามตัวนั้นไว้นะมีบ่นะโดยแม่นพวกเฮาสิมีอันเฮาสิเก็บอยู่2แบบเนาะก็คือแบบหนึ่งก็คือโกโบที่ว่าน้องแชร์ไว้นี่เนาะแบบที่สองจะเป็นแบบคำถามสำหรับสัมภาษณ์แบบคำถามสำหรับสัมภาษณ์นี่มันสี่เป็นการเจาะเข้าไปอีกเนาะตัวอย่างเช่นว่าท่านคิดว่าป่าไม้แต่ก่อนกับปัจจุบันนี้ในชุมชนของท่านนี่มีการเปลี่ยนแปลงแนวใดมันที่เป็นคำถามซึ่งคุณภาพตัวนี้เขาชี้นางลมกับเพื่อนเลยด้วยแล้วสมมุติว่าค่ะว่าแบบคำถามใดที่ว่าเอ้ยมันเอ๊ะตัวนี้เขาคือว่าหากเคยได้ยินหันเนาะเขาชี้โน้ตไว้แล้วเขาชี้มาถามเพื่อนในชุดสองก็คือเป็นคำถามสำหรับแบบสัมภาษณ์ก็คือแบบซึ่งปริมาณเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอคำถามเฮายังมีเวลาอีกเกือบ10นาทีเนาะท่านไหนยังมีคำถามที่คิดไว้ในใจก็เตรียมเด้อหลังจากที่เพิ่นอนาตอบคำถามตัวนี้แล้วก็สืบต่อถามกันได้เนาะโอเคเดี๋ยวเด้อเน็ตกระสับโดยเฮาสิมีชุดคำถามตัวนี้เนาะชุดคำถามตัวนี้นี่ใน1บ้านเฮาสิเอาอยู่ 30% ของครอบครัวพันวันคือเฮาสิจอจิ้มลงไปอีกถ้าว่ามันมีคำถามใดสนใจเนาะเฮาก็สิจอลงไปอีกตัวนี้สิแม่นแบบคำถามที่ว่าเฮาเป็นคำถามจอจิ้มเนาะที่ว่านอกเหนือจากการตอบแมนบ่แมนในโกโบหั่นมันสิมีคือกันทัศนคติมันก็สิมี3อันคือกันก็สิมีความรู้เนาะแล้วก็สิมีทัศนคติทัศนคติแล้วก็สิมีการปฏิบัติแนวเดียวกันต่างแต่ว่าเฮาเอาคําถามลงมาจอจิ้มหลายก่อนหลายตึงอีกคือตัวอย่างคําถามนี้ทานได้เอาอย่างจากป่ามากินหรือขายเนาะแล้วผู้หญิงส่วนหลายไปเอาอย่างจากป่าผู้ชายดีส่วนหลายไปเอาอย่างจากป่าโดยอันจะคำถามอันหนึ่งแม่นอันตัวอันระยะอันระวางอันหกที่ว่าอันสัมภาษณ์ครั้งที่หนึ่งเนาะกับครั้งที่สองมันห่างกัน6เดือนนะโดยจ้ะเท่าอันนี้ก็ว่ามันแม่นแหละเนาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะนี้มันก็มันไวเกินไปนะหรือว่าแม่แต่เขาสงสัยว่าคำตอบหันแม่นหรือว่าคำอันนั้นมันยังไม่หรือว่าบางทีถ้าเฮาสังเกตเฮาเอาแต่คําถามนี่จะแม่นแบบเขาหาก็ฮู้อาจจะตอบไปย้อนว่าเขาฮู้นะแต่บ่แม่นภาคปฏิบัติตัวจริงก็แน่นอนเฮาจะได้สังเกตเนาะอันนี้หั่นก็เห็นดีนําหั่นนะถ้าหั่นมีแผนบ่ว่าอีกต่อไปในระยะต่อไปอีกอาจจะแม่นมันส่งผลสะท้อนตัวอย่างว่าเฮาให้ความฮู้แกคนในครอบครัวที่ว่าอยู่ในกลุ่มพันวันเนาะแล้วอีกต่อไประยะหนึ่งมันจะมีกลุ่มพันวันที่ว่ามันบ่ได้เข้าในกลุ่มพันวันแต่มันจะมาเกิดขึ้นอีกต่อไปนะถ้าความรู้ตัวนี้ทรงโตให้รุ่นต่อไปหั่นก็คือว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยืนยงที่สุดนะถ้าเฮามีแผนบ่ว่าอีกระยะอีกปีครึ่งบ่หรือ2ปีเฮาไปเฮ็ดสำรวจเดียวกันนี่แต่ว่ามันต้องบ่แม่นผู้เก่าเนาะที่ว่าสัมภาษณ์เฮาแล้วเฮาเห็นการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวดอกจักสิมันสิถูกหรือบ่เนาะโดยอันนี้ขอบใจหลายๆจ้ะโดยสำหรับในการติดตามเนาะโมเมนต์ว่าอันคือพวกเขาเลือกบ้านเป้าหมายนี่เป็นบ้านที่ว่าพวกเขาเฮ็ดเวียกนำอยู่แล้วเนาะตัวอย่างเช่นว่าบ้านนาหอยพวกเขาแม่นพวกเขาเฮ็ดเวียกกับบ้านนาหอยนี่ตั้งแต่ปี2015เนาะเว้าเรื่องกันป่าว่าเรื่องโภชนาการอีหยังแหละเฮาเฮ็ดแล้วก็เฮาก็เลยเอาดึงบ้านนาหอยนี่มาเฮาสิระยะการติดตามนี่เฮาติดต
ามตลอดเลยแล้วบ้านนะโปกับบ้านหนองบัวเป็นอย่างคือเลือก2บ้านนี้เนาะลืมพบคือพวกเขานี่ได้เฮ็ดร่วมกับอันคณะมิเชสอันคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้เนาะได้เพราะว่าเพิ่นมีศูนย์อยู่บ้านหนองบัวกับบ้านนาปอเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องกสิกรรมแบบผสมผสานนี่นะโดยพวกเขาก็เลยจับเอาแล้วพวกเขาก็สิมีการติดตามเรื่อยๆไปในแต่ละระยะเลยสำหรับผู้ที่ว่าในการเก็บข้อมูลหลังนี่เนาะพวกเขาเมนว่าการเก็บข้อมูลหลังนี่มันสิมีผู้ที่ไกลพันวันเขาไปก็มีแล้วผู้ที่มาเพิ่มเนาะในอีก6เดือนข้างหน้านี่มันสิเป็นแนวนั้นฉะนั้นเขาต้องได้ไปเอาข้อมูลใหม่เพื่อว่าข้อมูลลิสต์ครอบครัวพันวันใหม่ของแต่ละบ้านหันมาเฮ็ดใหม่มาซุ่มใหม่คือกันเนาะแล้วสำหรับมีอย่างอีกว่าดีโดยชีพอยู่ประมาณแนวนั้นแหละเจ้าขอบใจหลายๆมาดีขอบใจหลายๆน่าสนใจหลายที่ตามเด้อที่ตามผลงานเด้อเจ้าขอบใจเจ้าขอบใจมาลีแล้วก็ขอบใจทางคำถามจากทางเอไอจากทาง GIZ เพิ่นเนาะคนตั้งคำถามมาก็ถือว่าพวกเราทุกคนในนี่ก็ถือว่าได้เรียนรู้ไปในตัวพร้อมๆกันเนาะอยู่ในห้องแชทบล็อกมะลิเพิ่นว่าขอไฟล์คำถามนี้เด้อคันถามว่ามะลิสามารถแชร์ได้เนาะอ่านคันเป็นไปได้ก็ให้มะลิแชร์บทนำเสนอตัวเมื่อกี้ลงอยู่ห้องแชทบล็อกน้ำตื้มได้เพราะว่าบทนำเสนอเพิ่นก็หาก็แล้วสดๆใหม่ๆเนาะสดจากเตาอบเพิ่นว่าคันถามแชร์ลงในห้องแชทบล็อกได้ก็จะเป็นการดีเวลาเฮายังเหลืออีกตื้มเนาะน้อยนึงเนาะขอเป็นอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายเนาะเจ้าไผยังมีอย่างอยากถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากแชร์กระไดคือกันเนาะในเบื้องประสบการณ์ของตัวเองเนาะอีกหนึ่งทานสุดท้ายเนาะเจ้าเชิญมีบอนอเจ้าบางเทื่ออาจจะบางเทื่ออาจจะแม่นเป็นคำถามเดียวกันกับที่ทางทางเอไอเขาถามส่ง 3-4 คำถามผ่านมาแล้วก็เป็นได้เนาะบางทีอาจจะเป็นคำถามเดียวกันแล้วก็ได้รับคำตอบไปแล้วก็เป็นได้เนาะกาโบเป็นอย่างเนาะคันถ้าหากว่าไผมีคำถามเพิ่มเติมที่อาจจะคืดพ้อน้ำหลังนะก็จึงสามารถติดต่อไปหามาลิเพื่อแลกเปลี่ยนรายละเอียดน้ำกันตื่มก็ได้คือกันเนาะเพราะว่ารายการสนทนาของพวกเฮานี่เดี๋ยวข้าพเจ้าจะอนันแชร์เป็นตัวนะบันทึกนะตัวรีคอร์ดนะรายการสนทนาการโอลุมของพวกเรามื้อนี้เนาะแล้วเดี๋ยวจะแชร์ให้ทุกท่านเนาะเพราะว่าพวกเรามีกลุ่มนะกลุ่ม WhatsApp จะแชร์ลงกลุ่มมันพร้อมเนาะแล้วก็จะแชร์ลงFacebook page เนาะแล้วพวกเรามีเว็บไซต์ของสั้น GSA เดี๋ยวจะพยายามแชร์ลงหั่นพร้อมกับบทนำเสนอเนาะแล้วก็บางเอกสารที่ว่าเพิ่นอาจจะสามารถแชร์เพิ่มเติมให้กับพวกเราได้เนาะคันถ้าหากว่าโบมีคำถามอย่างเพิ่มเติมแล้วเนาะข้าพเจ้าขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนาะเหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีขอประชาสัมพันธ์เรียกกิจกรรมสำคัญในตอนหน้าของเครือข่ายของซันเจสเอของพวกเราน้อยนึงเนาะก็คืออันคือที่พวกเราฮู้นำกันเนาะในวันในอาทิตย์ทำอิฐของเดือนสิงหาหรือว่าเดือน8นะของทุกๆปีเนาะจะเป็นสัปดาห์สากลการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เนาะซึ่งว่าทั่วโลกเพิ่นก็แม่นให้ความสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมตัวนี้และก็เป็นหนึ่งกิจกรรมลักสำคัญของที่ว่าประเทศลาวเฮาบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือทางภาคองค์การจัดตั้งทางสังคมเฮาก็ได้มีการเฮ็ดกิจกรรมแล้วมีการเฉลิมฉลองในสัปดาห์สากลตัวนี้นี่หั่นเนาะแล้วในเบื้องเครือข่ายของซันเจสเอของพวกเฮาเนาะเฮาก็มีกิจกรรมจำนวนหนึ่งเนาะซึ่งว่าประกอบมีปัจจุบันนี้พวกเฮากำลังเฮ็ดวิดีโอเนาะวิดีโอรวมของเครือข่ายของพวกเฮาแหละเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะโควิดเนาะวิดีโอตัวนี้ก็แม่นว่าได้มาจากบรรดาองค์กรสมาชิกของซันเจสเอของพวกเฮาแหละได้ส่งเข้ามาสมทบกันเนาะและอันพวกเฮาก็ได้นำมาตัดต่อรวมเป็นวิดีโอเดียวกันเนาะซึ่งว่าคาดว่าจะสำเร็จในไวๆนี้แล้วก็จะได้
เอาลงเผยแพร่ในอาทิตย์ทำอิฐของเดือน8ท่านเนาะผ่านทางผ่านทางอันซองทางต่างๆของซันทิสเอของพวกเขาเนาะขอบใจอันมายังบรรดาองค์กรที่ได้ส่งวิดีโอเข้ามาสมทบนำเนาะบอกว่าจะเป็นทางองค์การแคร์เดเนาะองค์การชายฟันเดช่วยเหลือเด็กองค์การช่วยเหลือเด็กเดทาง RDA เดเนาะมีทางอันห้องการอันนั้นอันLCCO นำเนาะที่ว่าได้ส่งวิดีโอเข้ามาให้พวกเราเนาะแล้วก็ภายหลังที่พวกเราเผยแพร่วิดีโอตัวนี้แล้วเนาะพวกเราจะมีการจัดการแข่งขันผ่านทางอันFacebook ก็คือให้บุคคลทั่วไปเนาะหรือว่าเปิดโอกาสอีกรอบนึงให้กับอันพนักงานจากองค์กรใดก็ตามที่สนใจอยากส่งวิดีโอเข้ามาอันร่วมแข่งขันกับพวกเราเนาะก็สามารถอันส่งเข้ามานำกันได้ลองติดตามเบิ่งเนาะว่ารายละเอียดของพวกเราจะเป็นคือแนวใดเนาะน่าจะเป็นอาทิตย์โตมาภายหลังที่ว่าเฮาลอนช์วิดีโอตัวนี้ไปแล้วเนาะน่าจะเป็นอาทิตย์ที่2ของเดือน8เนาะพวกเราจะจัดการแข่งขันตัวนี้ขึ้นมาและกิจกรรมตัวที่3ก็คือพวกเราจะจัดรายการสนทนาออนไลน์คือแบบที่พวกเราเฮ็ดอยู่มื้อนี้แหละเนาะแต่ว่าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เฉพาะเนาะในวันที่6เดือน8เนาะเป็นอาทิตย์ทําอีกท่านก็รอท่าติดตามเบิ่งนํากันเนาะแล้วก็เข้าร่วมนำกันเนาะกิจกรรมตัวต่อไปพวกเราคิดว่าเนาะคิดว่าจะเฮ็ดการนำถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook เนาะหรือเฮาฮ้องว่า Facebook Live นั่นแหละนะเราจะมีการโอลุมถามตอบกันเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เนาะแต่ว่าพวกเราจะแจ้งเติมอีกทีนึงว่าจะเกิดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นแท้ๆบ่เนาะเพราะว่ารายละเอียดแม่นพวกเรายังบ่ทันได้นะมีการวางแผนยังคักแน่เถื่อตัวนี้พวกเรากำลังติดต่อประสานงานหาผู้ที่จะมานำพาการสนทนาอยู่เนาะแล้วก็ยังประสานหาหลายๆอันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะพวกเราก็ได้นะเฮ็ดสร้างแบบฟอร์มสำรวจตัวนึงขึ้นมาเนาะซึ่งเป็นการสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าคนอาจจะสนใจเนาะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี่แหละเนาะว่าอันมีหัวข้อใดบ่ที่ว่าสนใจเป็นพิเศษอยากให้มาเว้าในไลฟ์พันธนะพวกเราอันได้เฮ็ดอันการสำรวจผ่านทางออนไลน์เดี๋ยวจะแชร์ลิงก์อยู่ในห้องแชทบ็อกซ์ให้เติมอีกทีนึงเนาะแล้วพวกเราก็ได้แชร์ลิงก์ตัวนี้ผ่านทางอีเมลให้แล้วเนาะแล้วก็ผ่านทางกลุ่ม WhatsApp ของพวกเราหั่นเนาะแล้วนอกจากนั้นเนาะคันถ้าว่าองค์กรสมาชิกใดอยู่ในนี่เนาะมีแผนจะจัดกิจกรรมใดก็ตามในระยะสัปดาห์สากลท่านนะและพวกเราเนาะกล่องเลขาสั้น CSA มีความยินดีที่จะช่วยท่านในการเผยแพร่กิจกรรมของพวกท่านนะผ่านทางช่องทางต่างๆของพวกเราเนาะว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์หรือว่าอื่นๆเนาะมีแต่ว่าให้ทุกให้องค์กรที่ว่าจะจัดกิจกรรมตัวนี้ส่งแผนหรือว่าส่งรายละเอียดให้พวกเขาเนาะพวกเขาน่ะพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนเผยแพร่กิจกรรมของท่านได้เนาะและพร้อมเดียวกันนั่นเนาะพวกเขายังประสานมีการประสานงานกับทางภาครัฐเพิ่นเนาะที่ว่าเป็นศูนย์โฆษณาการแห่งชาติท่านเนาะแล้วก็ว่าจะเป็นทาง UN หรือว่าอื่นๆเนาะที่ว่าพวกเขาอาจจะไปร่วมร่วมมือกับเพิ่นในการจัดกิจกรรมในระยะสัปดาห์สากลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ร่วมกันกับเพิ่นเนาะแต่ว่าคันรายละเอียดมีความคืบหน้าจังใดแล้วพวกเราจะนะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบนำตื้มเนาะคันสั้นเนาะมาฮอดนี้รายการสนทนาออนไลน์ของพวกเราเนาะการนำเสนอจากทาง RDA เนาะก็แม่นว่าเป็นการนำเสนอที่ว่าน่าสนใจหลายทุกๆคนในนี่ก็แม่นให้ความสนใจคือดังที่ข้าพเจ้าได้เว้าไปนั่นแหละเนาะไผมีคำถามไผมีคำถามเพิ่มเติมเนาะไผมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีจุดสนใจเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปหาเพิ่นได้โดยกลุ่มเนาะหรือว่าจะเข้าไปฟังการสนทนาคืนย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวข้าพเจ้าจะส่งบันทึกตัวนี้เนาะบันทึกรายการสนทนาตัวนี้ให้บรรดาท่านตื่มอีกทีนึงเนาะขอบใจทุกท่านเนาะที่ว่ามาร่วมรายการสนทนากับพวกเราในมื้อนี้ก่อนพวกเราจะออกจากรายการสนทนาขอให้ทุกท่านอยู่ในนี้เปิดเปิดกล้องเนาะ
เพื่อนถ่ายภาพร่วมกันเนาะถ่ายรูปร่วมกันเชิญทุกท่านเปิดกล้องพอให้เห็นหน้านำกันเนาะท่านใดมาจากใส่เป็นไผเด้เนาะเบียร์เบียร์ถ่ายภาพให้เด้อเด้อเบียร์เด้อขอบใจทุกๆท่านเด้อที่ว่ามาร่วมมานะรายการสนทนาพวกเราน้ำกันมื้อนี้ถือว่าดีได้เนาะมื้อนี้พวกเรามีเวลาในภาคหลังในครึ่งหลังนะหลายซึ่งว่าเฮ็ดให้พวกเราสามารถนะถามเจาะจี้มน้ำกันได้เนาะมีคำถามเจาะจี้มน้ำกันได้เบียร์ถ่ายภาพเบียร์เนาะเจ้าเป็นจอเดียวบ่เบียร์หรือ2เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อครับแป๊บนึงสำหรับรายการสนทนาของพวกเราครั้งต่อไปเนาะน่าจะเป็นเดือนต่อไปแหละเนาะเดือนต่อไปเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะสำหรับการสนทนาหัวข้อต่อไปองค์กรใดที่สนใจเนาะมาเป็นผู้นำเสนอคือกันกับ RDA ในมื้อนี้เนาะสามารถติดต่อหาของเลขาหรือติดต่อหาข้าพเจ้าได้โดยกรุงเด้อผ่านทางอันไหนอีเมลก็ได้ info@sunjsalaos.org เนาะแล้วก็มาลิเนาะอย่าลืมอีกบ่ฮอด6เดือนต่อหน้าเนาะเพิ่นจะกลับมาจะกลับมาแจ้งผลของการสำรวจให้พวกเราได้เบิ่งนำกันว่าผลของการสำรวจเพิ่นมีคือแนวใดเนาะเพื่อว่าพวกเราจะได้เรียนรู้นำกันเพิ่มเติมเนาะแล้วเราบ่เบียดเนาะเจ้าแล้วขอบใจทุกๆท่านหลายๆเด้อแล้วพบกันได้ขอบใจทางเข้าไปเจ้าหลายๆเด้อทุกคนที่เขาขอบใจมาทุกคนสวัสดีเด้อสวัสดีบ๊ายหลาย